ดราม่าสิงโตสัตว์เลี้ยงเศรษฐีจอร้อกฎหมายเลี้ยงสัตว์ป่าดูร้ายประเด็นร้อนแรงสิงโตนั่งรถหรูสะท้อนไลฟ์สไตล์เศรษฐีสร้างความตื่นตะลึงอย่างมากหลังในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพลูกสิงโตสวมปลอกคอสำหรับสัตว์เลี้ยงนั่งอยู่ท้ายรถหรูเปิดประทุนโดยมีผู้ขับขีบ่เป็นนักธุรกิจชาวสีลังกาขับตะเวนในย่านกลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนเกิดคำถามต่อกรณีการนำสัตว์ป่าออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผู้คนโดยรอบบริเวณและไม่นานมานี้เคยเกิดกรณีเพื่อนบ้านร้องเรียนการเลี้ยงลูกสิงโตขาวแบบปล่อยอิสระในบริเวณบ้านพักในจังหวัดชนบุรีซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวจีนสร้างความปริวิตกเรื่องความปลอดภัยในการเลี้ยงสัตว์ป่าจนเป็นประเด็นร้อนทําให้กรมอุทยานต้องออกมาคุมเข้มไปแล้วครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการเลี้ยงสิงโตในประเทศไทยเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าควบคุมในประเภทก่อ แต่ผู้เลี้ยงจะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องการครอบครองสิงโตส่วนใหญ่จะนำเข้ามาเพื่อเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์แต่ตอนหลังมีการขออนุญาตเพื่อสันทนาการและเลี้ยงในบ้านเหมือนกับสป,ปาในบัญชีไซเตตอื่นๆส่วนรายละเอียดการเลี้ยงอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยหรือส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านและแวกใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ใช้เลี้ยงสิงโตต้องมีบริเวณกว้างขวาง กรงอยู่ในพื้นที่4คูณ4เมตรหากผู้เลี้ยงไม่ปฏิบัติตามที่ระบุถือว่ามีความผิดทั้งนี้การเลี้ยงสิงโตเป็นที่นิยมของกลุ่มชาวต่างชาติและคนไทยในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมีการแจ้งครอบครองเป็นบุคคลทั่วไปคนไทย4รายและสวนสัตว์1แห่งรวม15ตัวโดยมีผู้แจ้งการครอบครองสิงโตทั่วประเทศจำนวน153ตัวทั้งที่เป็นบุคคลและสวนสั์เอกชน24รายในประเทศไทยสามารถหาซื้อลูกสิงโตได้ตามฟาร์มที่มีใบอนุญาตโดยราคาลูกสิงโตแตกต่างตามสายพันธุ์อาทิลูกสิงโตขาว ราคาเริ่มต้น550,000-2ล้านบาทต่อตัวขึ้นอยู่ที่เกรดสีลูกสิงโตสีน้ำตาลราคาเริ่มต้น300,000บาทต่อตัวลูกไกเกอร์หรือสิงโตผสมพันธุ์เสือโครง่งราคาเริ่มต้น2ล้านบาทต่อตัวลูกสิงโตสีขาวตาฟ้าเริ่มต้น2ล้านบาทต่อตัวเป็นต้นอย่างไรก็ตามประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทําให้ทางกรมอุทยานเตรียมทบทวนการอนุญาตเลี้ยงสิงโตซึ่งนับเป็นหนึ่งใน10สัตว์ป่าควบคุมชนิดก่อสัตว์ในกลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ดูร้าย โดยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานมีแนวคิดห้ามบุคคลไม่ให้ครอบครองสัตว์ดูร้ายที่อาจจะเป็นอันตรายอีกต่อไปเพราะถือว่าไม่มีความจําเป็นหากไม่ใช่สวนสัตว์ก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ครอบครองเพราะที่ผ่านมาพบปัญหาการละเลยการดูแลเรื่องความปลอดภัย